สวัสดีครับณเดชนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเทคลาสตัว P20HD ที่ณเดชใช้งานมาประมาณ10กว่าวันนะครับโอเคเริ่มจากตัวนี้น้ำหนัก531กรัมนะครับก็ประมาณ5ขีดหรือครึ่งกิโลก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่น่าจะไม่ค่อยเหมาะกับเด็กสักเท่าไหร่นะครับถ้าจะให้เด็กถือไปถือมานี่คือคะแนนอันตุตู้นะครับที่ได้มา915นะครับคะแนนในส่วนของ GPU จะไม่ค่อยสูงมากนะครับก็คือง่ายๆมันไม่เหมาะกับการเอามาเล่นเกมนั่นเองแต่ถ้าเราจะเอามาเล่นเกมเกี่ยวกับเกมเบาๆก็ไม่มีปัญหามาดูมัลติทัชก่อนนะครับมัลติทัชตัวนี้ได้10จุดดูสิ10จุดถามว่าทัชดีไหมอย่าดูนี้นะเห็นไหมคือทัช10จุดถือว่าพอได้นะครับแต่ไม่ได้แบบว่ามันจะดีเยี่ยมนะครับก็ถือว่าพอได้จากที่ณเดชใช้งานมานะครับก็คือบางครั้งเวลาเราจะปิดแท็บอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูบางครั้งนะครับมันจะกดไม่ค่อยไปแต่เวลาถ้ากดไม่ไปเราก็พลิกแบบนี้แบบนี้เราค่อยกดปิดก็ได้นะครับอันนี้ณเดชเจอบางครั้งนะครับก็ใช้งานมา10กว่าวันรู้สึกจะเจออยู่ครั้งเดียวนะครับแต่พอดีมีคนทักณเดชมาหลายคนเลยว่าตัวหน้าจอมันจะไม่ค่อยดีหรือว่ามันจะเสียเร็วอันนี้เดี๋ยวขอดูระยะยาวกันอีกทีนะครับข้อดีอีกแบบนึงก็คือสังเกตนะครับด้านนี้นะเราสามารถพลิกด้านไหนก็ได้นะครับพลิกสิเฮ้ย พลิกแล้วเห็นไหมนี่ด้านไหนก็ได้เราจะวางมุมไหนก็ได้เลยนะครับแต่มันไม่สมูทเวลามันพลิกมันรู้สึกมันจะแข็งๆทื่อๆกระด้างไปสักหน่อยไม่สมูทเหมือนพวกมือถือนะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นเงาของณเดเห็นไหมตัว P20HD นี้ค่อนข้างที่จะสะท้อนนะครับหน้าจอสะท้อนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับมีหลายๆคนแนะนำณเดก็คือว่าให้เราหาซื้อฟิล์มด้านมาติดซึ่งเป็นทางออกที่ดีเยี่ยมครับแต่ตอนนี้ณเดยังหาสั่งไม่ได้อาจจะหาสั่งยากไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเราใช้งานในห้องที่ไม่สว่างมากมันก็จะไม่ค่อยสะท้อนเดี๋ยวลองดูนะสมมุติว่าเวลาเราใช้งานในห้องที่แสงสว่างไม่เยอะนะครับในส่วนนี้ก็จะไม่มีปัญหาเห็นไหมครับเวลาเราดูหนังดูอะไรแบบนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีฉากที่เป็นหน้าจอสีดำนะครับเป็นพื้นสีดำมันก็จะสะท้อนเงาเราเหมือนเดิม YouTube ไม่สามารถแสดงผลเต็มหน้าจอได้คือเต็มหน้าจอของเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าดูดีๆนะครับเห็นไหมมันจะมีขอบสีดำแล้วก็ข้างล่างก็มีนะครับมันไม่สามารถขยายได้เหมือนมือถือเราจะดูแบบนี้ก็ได้แต่แบบนี้พลิกสิ เห็นไหมมันดีเลย์อ่ะมุมมองของ YouTube แบบนี้จะเหมือนกับของบนคอมพิวเตอร์ก็คือมันจะมีด้านข้างแล้วก็มีด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งเวลาโฆษณาโผล่มาก็จะโผล่มาเยอะมากอย่างเช่นโฆษณาข้างบนนี้โฆษณาในส่วนนี้มันก็จะมีประมาณว่าเหมือนกับของคอมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเรื่องความละเอียดของหน้าจอนะครับถ้าสังเกตนะครับสีหน้าจอของตัว P20HD นะครับตัวนี้จะสีไม่ค่อยสดเหมือนมือถือนะครับดูสิซึ่งความละเอียด 1080p เหมือนกันนะครับต้องเข้าใจว่า 1080p ของมือถือมันขนาดนี้นะครับแต่พอมาขยายใหญ่เป็นแท็บเล็ตทำให้ทุกอย่างมันขยายตัวเม็ดพิกเซลมันก็จะขยายขึ้นก็คือสรุปว่าเม็ดพิกเซลของตัวแท็บเล็ตมันก็จะใหญ่กว่าเม็ดพิกเซลของตัวมือถือนะครับง่ายๆเลยนะครับความรู้สึกของ1080p ตัวนี้เหมือนดู 720p ของตัวมือถือเลย เพราะว่ามันขยายใหญ่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดสังเกตนะครับมาดูในส่วนของโหมดกล้องนะครับต้องบอกว่าจริงๆไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่ามีแล้วใช้เกือบไม่ได้เลย ความละเอียดของกล้องหลังจะถ่ายได้อยู่ที่5ล้านพิกเซลความละเอียดของกล้องหน้า 1.9 ล้านพิกเซลนะครับ
วิดีโอสามารถถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังนะครับความละเอียดสูงสุดก็คือ HD 720p ถ้าเป็นวิดีโอจากกล้องหน้าก็เป็น SD เลยนะครับ 480p ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ภาพที่ออกมาจริงๆมันไม่ได้สวยอะไรเลยความคิดส่วนตัวนะณเดย์อยากให้แบบว่าตัดกล้องออกไปเลยนะครับแล้วไปเพิ่มสเปคดีกว่าอย่างเช่นไปเพิ่มในส่วนของลอมก็ได้หรือเพิ่มแรมจาก4กิกเป็น6กิกอะไรก็ได้นะครับตัดกล้องออกเถอะน่าจะดีกว่านะครับมาดูในส่วนของเรื่องการใช้งานนะครับณเดย์ได้ทำการทดสอบลองเปิด YouTube นะครับจากแบต 100% นะเปิด YouTube ความละเอียด 1080p นะครับแล้วก็เปิดหน้าจอสว่างสุดแบบนี้นะครับใช้ระยะเวลาสามารถดู YouTube ได้จากแบต 100% จนเครื่องดับเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงต่ำแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับตอนนี้5ชั่วโมง55นาทีนะครับเครื่องดับแล้วก็ถือว่าแบตก็ไม่ได้อึดอะไรมากนะครับเพราะว่าจริงๆแบต 6,000 มิลลิแอมป์น่าจะใช้งานได้นานกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยแท็บเล็ตหน้าจอขนาดใหญ่ก็ต้องใช้ปริมาณไฟที่เยอะกว่าปกติอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะครับก็เลยทำให้แบตอยู่ได้ไม่นานเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นระดับมือถือน่าจะได้ประมาณสัก 8-9 ชั่วโมงประมาณนี้นะครับในส่วนของเรื่องการชาร์จแบตนะครับณเดย์ได้ทำการทดสอบแล้วก็ทดลองเสียบสายชาร์จดูนะครับจับเวลาเลยจาก0ถึง 100% ใช้ระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมงถือว่าเร็วไหม3ชั่วโมงถือว่าเป็นมาตรฐานถือว่าโอเคพอได้ชาร์จแบตไม่นานมาก3ชั่วโมงกำลังดีนะครับแต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ณเดย์เจอก็คือเวลาที่เราเสียบสายชาร์จทิ้งไว้สมมุติว่าเราจะนอนละแล้วก็เสียบสายชาร์จทิ้งไว้ถ้าเป็นมือถือก็ดึงสายชาร์จออกแล้วเราก็ใช้งานได้แต่ถ้าเป็นแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็คือเราดึงสายแล้วเราต้องมาเปิดเครื่องใหม่ก็คือเมื่อคืนณเดย์ได้ทำการเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นะครับแล้วปัญหาที่เจอตั้งแต่วันแรกที่ใช้งานนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นที่ระบบหรือเปล่านะก็คือว่าถ้าเราเสียบสายชาร์จทิ้งไว้ตอนกลางคืนนะครับพอมาตอนเช้ามันจะเป็นแบบนี้มันต้องกดเปิดเครื่องใหม่นะครับก็คือมันจะเหมือนกับมันจะชัตดาวน์มันจะปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติแล้วเราก็ต้องมาเปิดเครื่องกันใหม่ทุกเช้าอันนี้ณเดย์คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเครื่องหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้เหมือนกันปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ณเดย์เจอนะครับก็คือนี่ตัวนี้ไม่สามารถใช้สายตัวนี้ในการถ่ายโอนข้อมูลได้นะครับงงไหมสายทั้งสองด้านนะครับจะเป็นหัวแบบ Type-C ทั้งสองด้านก็คือเวลาณเดย์จะดึงข้อมูลลงคอมใช้อันนี้ด้านนี้เสียบกับคอมด้านนี้เสียบกับตัวแท็บเล็ตไม่ติดดึงข้อมูลไม่ได้ถ้าเราใช้สายปกติแบบนี้นะครับที่เป็นหัว USB ด้านหนึ่งแล้วก็เป็น Type-C ด้านหนึ่งแบบนี้ใช้ได้นะครับหรือว่าเราใช้สายที่มากับตัวเครื่องแบบนั้นใช้ได้ดูเห็นไหมครับโหเต็มจอนี่ดูสิสะใจเลยอันนี้คือข้อดีนะครับคือถ้าใครจะต้องการซื้อมาพวกอ่านหนังสือหรือดูมังงะหรือดูการ์ตูนอะไรนี่แหละโอเคเต็มจอดูแล้วสะใจแน่นอนนะครับก็หลักๆเอาไว้ดูหนังกับดูการ์ตูนดูมังงะดูหนังสือโอเคเนี่ยจับแล้วจอใหญ่สะใจดีแล้วก็เครื่องรุ่นนี้นะครับสามารถโทรออกได้แต่เวลาที่โทรนะครับต้องบอกแบบนี้เวลาที่เราใช้งานโทรศัพท์ถ้าเราไม่ใช้หูฟังนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบว่าพูดเหมือนเปิดลำโพงตลอดเวลาเราพูดโดยเปิดลำโพงนะครับเสียงก็ตามคุณภาพของลำโพงของไมค์เลยมันก็จะไม่ได้ชัดมากนะครับถ้าเราต้องการอยากให้มันชัดคุยกันชัดเจนแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับก็คงต้องหา small talk หาสายดีๆมาเพื่อใช้งานนะครับคุณภาพลำโพงของ P20 HD มันไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเสียงมันไม่ได้แน่นมากแต่ณเดย์ใช้วิธีแบบนี้นี่เห็นไหมลำโพงแบบนี้เลยนะครับณเดย์ก็จะใช้ลำโพงแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธเอาเห็นไหมเชื่อมต่อบลูทูธเดี๋ยวทดสอบเปิดให้ดูตอนนี้จะเป็นเสียงจากลำโพงนะครับ
ถ้าเราใช้ลำโพงดีเสียงมันก็จะนุ่มหน่อยดูนะไม่ได้ใช้ลำโพงจากตัวเครื่องนะครับเห็นไหมมาอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงคอมเมนต์เมื่อ4วันที่แล้วนะครับคิดว่าเสียเวลากับการแกะสินค้ามากๆดูยืดยากต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าคือณเดชไม่ได้ใช้งานในส่วนของแท็บเล็ตมานานนะครับก็เลยอยากดูอะไรให้มันละเอียดไปหน่อยอาจจะช้านิดนึงแต่คลิปอื่นๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้นานแบบนี้นะครับของผมสั่งมาเครื่องนึงเหมือนกันแต่ยังไม่มาถึงถ้าไม่ขัดข้องกรุณารีวิวการเชื่อมต่อฮอตสปอตอินเทอร์เน็ตระหว่างโทรศัพท์ให้ดูหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ FC ติดตามโอ้ยขอบคุณมากเลยครับก็คือว่าถ้ามีเครื่องที่ปล่อยสัญญาณฮอตสปอตนะครับเราก็กดรับสัญญาณตามนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะปล่อยฮอตสปอตเราก็กดเปิดไฟตัวนี้เห็นไหม P20HD ก็ต้องใส่ซิมอยู่ตอนนี้นะเดย์ใส่ซิมไปแล้วนะกดเปิดในส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อของฮอตสปอตนะครับมาที่ขั้นสูงในส่วนนี้ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสก็สามารถพิมพ์รหัสใหม่เข้าไปได้เลยนะครับกดตรงลงเดี๋ยวลองดูนะชื่อ Hotspot P20HDEEA ก็คือตัวนี้ P20HDEEA กดเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งเมื่อกี้7890กดเชื่อมต่อเสร็จแล้วแค่นี้เองนะครับการปล่อย Hotspot นี่คุณ I am Robot นะครับแนะนำให้เปลี่ยนฟิล์มด่วนเลยให้เปลี่ยนฟิล์มแบบด้านจอสวยขึ้นเยอะอยากเปลี่ยนเหมือนกันตอนนี้มันหาไม่ได้เลยถ้ามีวาร์ปพิมพ์มาบอกหน่อยหาไม่ได้เลยคุณอีสนาจานะครับใช้แค่3เดือนพังเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าส่งเคมที่จีนเองโดนค่าส่งไป 1,000 ประมาณ 1,600 ใครจะซื้อแนะนำให้ซื้อจากร้านในไทยดีกว่าหาร้านที่รับผิดชอบเคลมให้อันนี้ขอบคุณมากเลยครับก็เป็นคำแนะนำที่ดีนะครับเล่นเกมไหวไหมพอได้แต่ไม่ค่อยแนะนำให้เอามาเล่นเกมนะครับสเปคมันไม่ได้แรงสั่งปุ๊บตัวใหม่ออกปั๊บตัวนี้ติดฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับขอทราบราคาและสั่งซื้อจากไหนเดี๋ยวณเดชทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับปกติก็จะตอบโดยการทิ้งลิงก์ให้อยู่แล้วเห็นไหมเมมแรกนี้ FC เลยครับคุณเกมเมอร์ไฟนะครับ FC เหมือนกันคนนี้ราคาเท่าไหร่ครับปกติจะอยู่ที่ 3,999 เวลาแฟลชเซลจะอยู่ที่ประมาณ 3,599 หรือว่าถ้ามีพวกแคมเปญใหญ่ๆอาจจะเหลือประมาณ 2,000 ปลายๆนะ 2,800 2,900 ยี่ห้อนี้ไม่ดีครับสั่งมา2เครื่องเครื่องแรก P10HD เปิดไม่ติดเครื่อง2 P80X ใช้งานได้2ชั่วโมงเครื่องดับเปิดไม่ติดเสียเวลาส่งคืนอีกกว่าจะได้เงินรออีก7วันเข็ดเลยก็ถือว่าถ้าคืนเงินได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็เสียเวลารอหน่อยดีกว่าว่าเราใช้งานไปได้เดือนนึงแล้วเครื่องเสียแล้วมันคืนเงินไม่ได้นี่คุณคิมฮึมชื่อคุณอ่านยากมากเลยคิมฮึมคุ้มมากครับผมใช้ได้1เดือนถ้าสกรีนด้านที่ติดกับกล้องหน้าไม่ได้เลยครับเล่นตัวอื่นดีกว่าโอเคตัวที่ติดกับกล้องก็คือมุมนี้นะครับเนี่ยมันจะมีกล้องเดี๋ยวจะระวังเป็นพิเศษเลยนะครับไม่น่าใช้อันนี้ก็เป็นทางเลือกแล้วกันก็คือการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันอาจจะมีอะไรที่ตอบโจทย์และไม่ตอบโจทย์นะครับอย่างเมื่อก่อนนะเดก็บอกว่าแท็บเล็ตก็ไม่น่าใช้เราใช้มือถือสเปคดีกว่าหน้าจอดีกว่าแต่พอระยะเวลาผ่านมาก็มีบ้างที่อยากใช้แท็บเล็ตเอามาดูหนังจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พกไปไหนมาไหนสะดวกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูยังไม่ได้กดติดตามนะครับนะเดอยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามตรงนี้นะครับสีแดงแล้วกดที่กระดิ่งนะครับเลือกทั้งหมดตัวสีดำตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้กดใจให้ณเดชด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ